มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยหลังสีดำของอดีตนางเอกดังในยุค90อย่างคุณราโมนาซาโนลารีนั่นเองค่ะสำหรับคุณราโมนานั้นเธอเป็นนางเอกในยุค90ขวัญใจใครหลายคนเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชนะการประกวด Dutchy Boy and Girl ในปี1996หลังจากนั้นก็มีผลงานเข้ามามากมายผลงานที่ทำให้หลายๆคนรู้จักเธอได้แก่สนสถานหุบเขากินคนรอยอดีตซึ่งละครทั้ง3เรื่องนี้ก็ได้แสดงประกบกับพระเอกชื่อดังอย่างคุณแอนดริวเกรกสันและยังเป็นพิธีกรในรายการดังในตอนนั้นอย่างฮิวโก้เกมอีกด้วยวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านหลังใหม่ของเธอจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของเธอเป็นบ้านสีดำหลังใหญ่โตเลยทีเดียวเธอได้โพสต์ภาพบ้านหลังนี้ผ่านทางอินสตาแกรมราโมนาซาโนลารีถึงแม้จะยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ก็สวยงามใหญ่โตกว้างขวางและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งคุณราโมนานั้นเธอห่างหายจากวงการบันเทิงไปกว่า20ปีโดยชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาตินักธุรกิจทางด้านการเงินใช้ชีวิตร่วมกันที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและมีลูกชายที่น่ารัก2คนคือน้องมาราคายและน้องมิโคและตอนนี้ก็กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3ดูเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากเป็นบ้านใหม่หลังใหญ่โตของอดีตนางเอกดังมีลูกๆสุดน่ารักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตดีๆจริงๆเลยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ